เพิ่มผลครับผมจะมาสู้ปืนไหวพี่ได้ไงวะโถสวัสดีครับผมตอนนี้คุณอยู่กับผมตะเว่นเกมมิ่งคนนี้คุณเดิมครับผมอยู่กันในเกม PUBG Mobile ครับผมนะก็หลังจากที่ได้หายไปเกือบปีแบบไม่ว่างอะทำงานเรียนด้วยแบบสุดยอดเดี๋ยวยิ่งเจอช่วงโควิดด้วยนะยิ่งไปกันใหญ่วันนี้ก็อยู่กันในเกม PUBG เราก็จะมาเล่นกันแบบเรียกว่าอะไรคนจริง2020ครับผมจะแบบเล่นแบบลุยๆเลยครับมาดูว่าผมเนี่ยจะไปอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ถ้าเราจะลงตรงไหนกันดีถ้าเกิดผมจะลุยใช่ไหมเดี๋ยวนะผมลงโรงเรียนเลยแล้วกันนะจัดไปข้างหน้าจะแล้ว1ตัวครับผมถ้าลงบนตึกได้ก็จะดีมากเลยมีตัวแม่งลงบนตึกแน่นอนจังหวะนี้ผมลงข้างล่างก็ได้วะเข้าข้างในลงข้างล่างแล้วเข้าในตึกไปเลยเพื่อนจังหวะนี้ขึ้นข้างบนสิหำมิมิเกาะไอ้ปืนเก็บมีคนอยู่แถวนี้จังหวะนี้เราต้องเก็บของให้ได้ไวที่สุดโอ้โหแม่งเยอะเอาไว้เชี่ยขออภัยในความไม่สุภาพเพิ่มผลครับผมจะมาสู้ปืนไหวพี่ได้ไงวะโถเดี๋ยวนะเฮ้ยอยู่ข้างล่างไม่น่าถึงวะโอ้ยิงกันข้างล่างเหรอวะโอเคพี่มันเจ๋งน้องรู้ไหมโอเคคิวสูงไว้ก่อนครับแต่เผื่อเจอปืนดีๆโอ้โหมีของในเด็ดเลยหำยิงกระสุน C5แล้วแต่ว่าไม่เจออยากได้ UMP มากเลยตอนนี้นี่โอ้โหแม่พูดถึงก็ได้ปั๊บโอเคผมเก็บกำมือไว้เผื่อไปเจอปืนกลสั้นที่เป็นปืนพกนะเอ้ยเดี๋ยวจะไปเก็บน้ำขวดสักหน่อยเอาจริงๆนะถ้าเกิดเก็บปืนตั้งหลายกระบอกนะที่ผมเก็บมาเลยมันก็ได้ใช้แค่แบบไอ้เนี่ยเอาเต็มอีกคือได้ใช้แค่แบบเนี่ยยูมี UMP แบบM16 เนี่ยก็ได้ใช้แค่ AUMP อย่างเดียวนะทั้งเกมเลยโอเคทิ้งเนี่ยไม่เอาแล้วเอ้าเก็บมาทำไมล่ะครับโอเคตัดไปได้กระสุนเขียวแม่งหายากจริงเลยเก็บมาทำไมโถมือมันลั่นอย่างไรก็เป่าไปด้วย2มากเลยตอนนี้มันยังจะมีคนใหม่หรือเปล่าโอ้กระสุนของ UMP โคตรเยอะเลยบ่ายยิงอีกสักกระป๋องเต็มแล้ววะโอ้กระสุน400กว่านัดแล้วอะมันจะพอแล้วแหละไม่ไงเจอแล้วปืนพกข้างหน้าน่ะนี่ปืนพกนี่ช่างมันเถอะโอเคผมเมื่อของเราเรียบร้อยของเราเต็มนะครับเต็มไว้ชิบหอยเพื่อเต็มโอ้ยเอาไว้2จัดไปดีจังหวะนี้505นัดนี่มันอะไรกันนี่กระสุนเยอะขนาดนี้แต่มันไม่ค่อยดีนะเป็นอาถรรพ์เลย no! เวลาของเต็มอ่ะแม่งชอบตายโอเคตอนนี้โอ้ยเดี๋ยววงสีแดงไม่ค่อยปลอดภัยเคยออกไปแล้วแบบลงหัวเต็มเอาไว้ยิงกันแถวๆนี้ตอนนี้เราอยู่
ประมาณเกือบขอบวงเนาะได้อยู่วงตีแดงแต่มันไม่มีระเบิดลงสักทีวะผมจะออกจากโรงเรียนละออกจากวงแดงให้ไวจะไปโพชิงกีก็ไม่น่าจะไปนะไม่มีขอบเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวออกจากวงแดงก่อนมีรถหนึ่งคันน่าจะขี่ได้นะคาดว่าเราจะไปแถวแถวแมนชั่นกันดีกว่าชี้แล้ววงแดงมันตามมาไม่โถเอ้ยเลยอยู่45คนแล้วผมไวเหมือนกันนะเกมนี้กระสุนเอ้ยเอามาทำไมไอ้เนี่ยมันใช้ไม่ได้คิดว่ากระสุนของน่าจะพอแล้วแหละกระสุนเขียวก็น้อยบอกเลยตั้มทิ้งระเบิดควันโอเควันนี้พี่พร้อมรบแล้วน้องจัดไปเดี๋ยวไปหาไก่กินดีกว่านี่เลย39คนแล้วครับผมเดี๋ยวนะเราจะไปแมนชั่นอีกว่าเดี๋ยวไม่มีรถว่ะดูฟิงก็ได้วะไปวิ่งพี่ตูนคือเอาจริงๆนะคนมันหายไปไหนกันหมดวะแล้วรถสักคันก็ไม่มีเลยเฮ้ยทำไมมีรถนี่วะเดี๋ยวได้สองด่วนโอเคแต่รถก็ผมขี่ได้ไปไปไหนกันดีเดี๋ยวนะขอเบาเสียงเกมสักครู่คิดว่าจะดังไปหน่อยนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปตัดต่อมันก็น่าจะน่าจะประมาณนี้โอเคบายแมนชั่นน่าจะไม่ค่อยดีแล้วเพราะกลางวงอยู่ไอ้ขั้นกลางอะไรนี่ขั้นกลางระหว่างลอทอกกับอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเฮ้ยเดี๋ยวโดนยิงมันจะเฮ้ยประมาณไหนวะประมาณไหนวะเดี๋ยวเมื่อกี้มันมาแถวๆนี้น่าจะ80หรือ75น่าจะบนสะพานแน่เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันสายลุยเว้ยเดี๋ยวสายลุยแต่ก็กลัวเหมือนกันเว้ยโอ้ยมีอะไรตกด้วยโอ้โหมันโคตรไกลนะนั่นหรือเปล่านั่นหรือเปล่าไหนวะไหนวะรอดีรอก่อนแถวนี้อ่ะโอ้แม่งคูณ8ป่ะเนี่ยโอ้ยเชี่ยมีตรงไหนวะโอ้โหโอ้เดี๋ยวนะตรงประมาณ330เหรออืมนั่นไงเชี่ยโอ้ไม่ค่อยแรงตรงนี้โอเค NW อันนี้ผมมองไม่เห็นอะไรเลยมันอยู่ไหนวะได้เหรออันนี้กรอบผมจะแตกแล้วอ
ตอนนี้สายเลยเริ่มไม่กล้าเข้าไปแล้วโอ้โหเฮ้ยแน่จริงยิงมาที่รถนี่บอกว่าตอนนี้วงมาทางไหนเนี่ยของผมอยู่กลางวงว่ะมีอะไรวะโอเคโอเคประมาณนี้ประเด็นน่ะมันอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอฉี่ข้างหลังก็ยิงกันข้างหน้าก็ยิงกูอื้อหือยิงพันคิดว่ามันน่าจะเป็นคูณ8ด้วยพอเนี่ยยืนโอ้หล่อ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 น่ากลัวช่วยนี่ใส่เลยแล้วไม่กล้าลุยแหละนั่งไงอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยคือเลือดยาจะหมดละตอนไอ้ปัญหาสำคัญคือยาจะหมดละแล้วมึงอยู่ไหนวะเนี่ยใครเห็นใช่ไหมผมด้วยเนี่ยถ้าผมตายแล้วเชื่อจะมาตายตรงนี้ไม่ได้กูว่าแล้วโอเคไม่ติดอันดับไม่ติดท็อป10ว่ะกับการกลับมาหลังจากที่หายไปประมาณ7เดือนคือจริงๆที่คลิปไม่ทำก็คือเกมก็ไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยการไปเล่นเป็นไงสายลุยหาอะไรโดนเขายิงตายหาเขาไม่เจอฆ่าไปกี่ตัวเองเนี่ยดูดิดูผลงานฆ่าไป2ได้อันดับ16นี่มีเกมเมื่อวานที่เล่นเนี่ยได้ติดอันดับ10เนี่ยเกมเก่าๆเนี่ยตีนับ10ไงนี่ใจ97เล่นอะไรกูเนี่ยจริงๆที่1ก็มีนะนี่อันดับ7โอเคผมก็จะประมาณนี้นะผมก็หลังจากที่หายไปนานเนาะฟิล์มก็จะประมาณนี้โอเคผมก็ช่วงนี้โควิดเนาะก็ขอทุกไอ้ทุกคนแบบว่าป้องกันตัวดีๆแม้เมื่อการล้างมืออย่างเงี้ยก็เป็นวิธีการดูแลเบื้องต้นดูแลตัวเองแล้วก็เป็นการดูแลคนในครอบครัวของเราด้วยเนาะโอเคผมก็ขอฝากไปแค่นี้ผมก็คลิปต่อไปก็ตอนนี้เริ่มกลับมาทำคลิปแล้วก็ขอทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจ้า